สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธะพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ recognition กับการสร้างแรงจูงใจในการทำผลงานของพนักง,งานมาคุยกันสักหน่อยคือมีประเด็นที่หลายคนสงสัยนะครับว่า เรื่องของ recognition ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารการให้คำชมการให้ Feedback พนักงานเนี่ยหรือการทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นายใส่ใจมีความสำคัญหรือยอมรับในผลงานของเขาเนี่ยนะฮะมันมีส่วนที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีแรงจูงใจแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลงานได้จริงหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาไอ้ส2ปีที่ผ่านไปหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเ e ียกค้นชื่นจากนายมันค่อนข้างจะจางหายไปพอสมควรเพราะว่าในช่วงโควิดเราทํางานกันจากที่บ้านถูกไหมฮะการพูดคุยเจอหน้าเจอตากาันทักทายกันเนี่ยน้อยมาก เมื่อเทียบกับตอนที่ทํางานในออฟฟิศบางครั้งเดินสวนกันบางท่านนั่งโต๊ะติดกันเนี่ยก็ต้องมีการมองหน้ากันบ้างละแม้ว่าจะไม่มีการคุยกันบางทีหันไปสบตาปุ๊บมาก็จะรู้ว่าเออนายส่งความหมายอะไรบางอย่างมาจะบวกหรือจะลบแล้วแต่ซึ่งพวกนี้มันเป็นภาพปกติในช่วงที่เรามีโอกาสพบเจอกันแต่พอพ้นสปีผ่านไปเนี่ยเราเริ่มกลับมาทํางานกันในออฟฟิศมากขึ้นมันทําให้ ทักษะเรื่องของ recognition ของผู้จัดการหลายคนทีเดียวเริ่มจางหายไปนะฮะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็มีหัวหน้างานใหม่ๆที่ถูกแต่งตั้งถูกเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาในจังหวะที่มีช่วงโควิดคือเราเข้าใจได้ะแมเนเจอร์บางคนลาออกในช่วงนั้นมีการเลิกจ้างในช่วงนั้นซึ่งสุดท้ายก็ต้องมีคนขึ้นมาทดแทน,นคนที่ขึ้นมาทดแทนในช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียนรู้ว่าการเป็นแมเนเจอร์คือการประชุมออนไลน์ คือไม่จําเป็นต้องรีกเก็ตไนส์ไม่จําเป็นต้องมีการที่จะไปพูดคุยอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถูกไหมฮะเพราะว่านั่นคืออยู่ในภาวะที่มันไม่ค่อยปกติพอตอนนี้เรากลับเข้าทงานในออฟฟิศมันเลยทําให้ m มนเจอร์ใหม่เหล่านั้นรู้สึกทํางานไม่ค่อยสนุกมีความรู้สึก frustrate มากนะฮะอึดอัดหงุดหงิดกับการทํางานกับลูกน้องเอ๊ะทำไมมันมันไม่เหมือนช่วงที่เราทํางาน Work from Home เฮ้ยทำไมมันรู้สึกแปลกๆก็เลยทําให้เรื่องของ Recogni t i o n เนี่ยมา มีความสำคัญกลับมาอีกทีละหลายองค์กรพยายามที่จะพัฒนาทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชาให้กับกลุ่มคนเหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง พยายามจะย้ำเรื่องของ recognition ให้กับคนกลุ่มนี้ว่าอย่าลืมนะในแต่ละวันจะต้องมีการพูดคุยกับลูกน้องบ้างนะครับจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งของ m r r i s นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่เน้นเรื่องของการบริหารคนเรื่องของการสร้าง recognition เนี่ยระดับโลกรวมถึงงานวิจัยอื่นๆที่ผมอาจจะไม่ได้อ้างถึงนะครับถ้าท่านลองอ่านหนังสือหรืออ่านงานวิจัยในเรื่องของ recognition เนี่ยมันจะไปในทางเดียวกันก็คือถ้าพนักง,งาน คนนั้นได้รับ recognition ที่ดีนะฮะจากหัวหน้าจากในการทำงานคำว่า recognition ที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นคำชมเสมอไปนะครับอาจจะเป็น feedback เพื่อพัฒนาผลงานอาจจะเป็นคำตำหนิเล็กๆน้อยๆที่ทำให้พนักงานรู้ตัวว่าทำงานไม่ค่อยถูกแต่ว่ามีการสอนมีการแนะนำเนี่ยนะฮะมันจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะฮะมีความสาคัญสูงมากขึ้นเทียบ5เท่าเลยนะฮะเมื่อเทียบกับองค์กรที่ไม่ได้มี recognition คือเงียบๆอะ ไม่พูดไม่อื้อไม่หืออะไรต่างๆกับพนักงานเนี่ยนะฮะหเท่าตัวเลยนะครับทำให้พนักงานรู้สึกอยากทํางานกับบริษัทมากขึ้นถึงเเท่าอยากจะโรงแรงสร้างผลงานให้กับบริษัทมากขึ้นถึงหเท่าเมื่อเทียบกับองค์กรที่ไม่ได้ทําแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของงานเป็นความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กรสูงถึงสิบเอ็ดเท่านะครับ องค์กรที่ทำ recognition กับองค์กรที่ไม่ได้ทำสังเกตว่าในความรู้สึกของพนักง,งานเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงค่อนข้างจะมีในยะสำคัญมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดได้นะฮะก็ต่อเมื่อการ recognition นั้นเป็นการ recognition ที่ที่ดีที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือถ้าพนักง,งานทําดีแล้วก็ชื่นชมจริงใจกับพนักง,งานคนนั้น อาจจะมีถ้าทีมงานดีหน่อยก็อาจชื่นชมคนนั้นต่อหน้าเพื่อนร่วมงานมีการแสดงออกในความยอมรับในผลงานในยอมรับในฝีมือของพนักง,งานคนนั้นจริงๆทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสําคัญต่อความสําเร็จของงานนะครับหรือแม้กระทั่งในทางตรงกันข้ามถ้าลูกน้องหรือพนักง,งานทําไม่ถูกต้องมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ เราก็ Recognize เขาได้เราฟ e ดแบ็กเขาได้เพื่อทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาปรับตรงเนี้มันจะทําให้เขามีคุณค่ามีผลงานที่ดีขึ้นนะนายก็ Feedback ด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้พนักง,งานคนนั้นได้รับการพัฒนา Recognition แบบเนี้ครับถึงจะทําให้ตัวความรู้สึกพนักง,งานในเชิงบวกเนี่ยสูงขึ้นอย่างที่คุยไปเมื่อสักครู่ไม่ใช่ r e c o g n i t i ชัประเภทแบบเรียกพนักง,งานไปดา่า นะหลายองค์กรทีเดียวที่ผมสังเกตเห็นพนักง,งานรู้สึกแย่มากกับนายตัวเองเพราะว่าทุกวันเลยจะต้องเจอกับคำหยาบคายเจอกับคำที่แสดงออกซึ่งความไม่มี EQ ะะของนายบางครั้งก็บน่นบางครั้งก็ด่าตรงๆกูมึงนะครับมีสิงสาราศาสตร์ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยฮะเคสย่างนี้มันไม่ใช่ recognition ที่ถูกต้องมันจะทำลายแรงจูงใจทำลายเรื่องของ ความอยากมาทำงานของพนักงานทำลายเรื่องของ motivation แล้วก็ engagement ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้ที่เราเจอกับพนักง,งานมากขึ้นนะครับคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นผู้จัดการที่ต้องดูแลลูกน้องอย่าลืมนะครับ recognition สำคัญมันช่วยทำให้พนักง,งานหรือลูกน้องเราเนี่ยมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นเวลาที่เขาทำผลงานได้ดีเราชื่นชมเวลาเขา มีปัญหาเราเข้าไปช่วยอันนี้ก็ถือเป็น recognition นะครับทำให้ลูกน้องเราทำงานได้เสร็จเร็วขึ้นกว่าปกติทำให้ผลผลิตหรือ productivity สูงขึ้นทั้งทีมเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือช่วยให้พนักงานรู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นเจ้าของงานเป็นเจ้าของบริษัทได้จริงๆเพราะฉะนั้นผลงานวิจัยต่างๆที่มันออกมามันไปในทางเดียวกันทั้งหมดว่าคนเราอ่ะต้องการ recognition จากนายโดยธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นถ้าท่านเป็นนายที่ดี ก็คงต้องรีบพัฒนาในส่วนนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา2ปีที่เราอาจจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาคนเลยนะครับการที่ท่านเป็นหัวหน้ามือใหม่ผู้จัดการมือใหม่อย่าลืมนะครับเรื่องของ recognition สำคัญมากที่จะทำให้ทีมงานรวมถึงลูกน้องของท่านทำงานได้ดีขึ้นก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ